เฮ้ยไอ้ลูกนี้มันแฮนด์บอลได้ยังไงอาจารย์ผมงงจัดเลยโอ้โหทางด้านของแจ็คเกลิชครับงงจัดเลยพอจะนี่แจกจุดโทษให้แมนยูหน้าตาเฉยนะครับทางด้านของแจ็คเกลิชครับแนวรุกจอมชนิดของแมนซิตี้เนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินอย่างพอจะนี่จังหวะเป่าว่าเขาทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษนะครับในเกมนัดชิงเอฟเอครับซึ่งแมนซิตี้เอาชนะแมนยูไป2-1นะเมื่อคืนนี้แมนซิตี้ครับออกนำก่อนตั้งแต่นาทีแรกเลยโดยอีคายกุรุกันนะครับแล้วครึ่งชั่วโมงจากนั้นเนี่ยแจ็คเกลิชครับพยายามหม่งสกัดบอลแหละแต่บอลมันไปตกโดนมือครับพอจินี่ไปดู VAR แล้วเป่าให้เป็นจุดโทษของแมนยูไปเลยนะครับบรูโน่ฟันเดสครับนักเตะของแมนยูยิงตีเสมอไม่พลาดนะครับแต่ว่าก็ตามครับต้นครึ่งหลังเนี่ยเป็นกุรุกันอีกแล้วนะยิงไกลช่วยให้แมนซิตี้คว้าแชมป์รายการที่2ในฤดูกาลนี้ไปครอบครองแจ็คเกลิชเองครับอยู่ในสนามประมาณ89นาทีก่อนโดนเปลี่ยนออกนะครับหลังจากจบเกมที่เรมบี้แจ็คเกลิชเนี่ยโอ้โหคาใจมากๆครับไปสัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อบอกว่าเออแน่นอนเลยวันนี้ผมทำเสียจุดโทษนะซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นจุดโทษได้ยังไงผมไม่ได้มองไปที่ลูกบอลเลยผมอะมองบอลไม่โดนจากนั้นผมหันหลังไปแล้วบอลก็มาตกโดนแขนของผมแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายกุรุกันช่วยผมเอาไว้แล้วทางของคีธแฮกเก็ตนะครับอดีตผู้ตัดสินของอังกฤษครับผู้เคยจำหน้าที่บอลลีกสูงสุดระหว่างปี1976ถึง1994นะครับก็คิดเห็นไปทางแจ็คเกลิชเลยก็บอกว่าอ๋อผมเห็นด้วย 100% ว่าแจ็คเกลิชเองไม่ได้พยายามทำให้ตัวของเขาใหญ่ขึ้นแต่อย่างใดเขาไร้ซึ่งเจตนาในการหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางบอลแขนของเกลิชเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผิดธรรมชาติและในมุมมองของผมมันไม่ใช่จุดโทษ 100%โอ้ส่วนทางด้านของมาโกแวนส์บัตเทนครับตำนานวงการของฮอลแลนด์นะครับขอแจมด้วยบอกว่าจังหวะเฟร็ดประทัดบรอยในกรอบเขตโทษฝั่งแมนยูเนี่ยควรเป็นจุดโทษมากกว่าจังหวะบอลโดนปลายนิ้วของเกลิชถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหตามนั้นเลยนะครับเป็นจุดโทษได้ยังไงอ่ะผมยังงงใจจัดอยู่เลยแจ็คลินงงจัดเลยนะครับที่แมนยูได้จุดโทษลูกจังหวะนั้นนะครับ